วัสดีครับผมเดี๋ยวเขาจะไปหาแมงยี่ตุครับผมเราไปปฏิบัติถ้ำครับเราเริ่มไฟฉายเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าตรงที่แมงยี่ตุเราปฏิบัติถ้ำมีบรรยากาศเป็นยังไงรับชมครับผมบรรยากาศการเดินทางครับเอาไฟฉายไปทรงยายตู่ครับผมอยู่วัดป่าบันปะเอียดครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางของถนนของจังหวัดอุบลครับผมช่วงนี้ก็สิเข้าหน้าแรงครับมันจะแห้งแรงพอสมควรครับจะไปวัดบันปะเอียดครับผมเลี้ยวซ้ายครับผมทางนี้เขาบอกเคยไปทางต่อไปอีก4กิโลเมตรไปตาม GPS ครับด้านข้างจะเป็นป่าครับเป็นป่าเห็ดครับสมัยเด็กหน่อยเคยมาเก็บเห็ดอยู่แถวนี้พอผลปลามาแล้วกันเป็นทงหน้าครับเดี๋ยวมีหมู่บ้านแถวนี้จะเป็นชายแดนอุบลยโสครับผมบ่เคยเข้ามาอยู่บ่ไกลจากบ้านครับแต่ว่าหังบ่เคยเข้ามาสภาพถนนชนบทครับอันนี้อยู่ในเขตจังหวัดยโสธรครับผมเก็บน้ำน้ำด้านข้างขอบคุณครับ
Google นี่แหละวัดป่าสามัคคีถ้ำว่าบอกว่าวัดป่ามันก็ยิ่งมันมีป่าอยู่แล้วบอกมันก็เป็นทางมันตอนนั้นบ้านจากบันโบกมันก็มีอยู่ทางทางแสดงว่ามาทั้งหุ่นไก่ด้วยไก่กลัวเขาโรงเรียนทั้งมันบอกว่ามันอย่างนี้จะรัดนั่นแหละมันบอกโอ้แสดงว่าตั้งเป็นวัดป่ามันไปหีบไปเลยมาทางนี้บอกกับหุ่นยิ้นมีตุเราบอกว่าเราสิเข้ากันนะลูตั้งนี่เหรอมีแต่ตั้งไปทางมันแล้วแค่หุ่นทางนี่บ่งูแล้วนี่จะตั้งร่องตั้งไม้ละวัดป่าสามัคคีครับกับมาแต่เลี้ยวเขาตรงโรงเรียนมันบกจำกับตอนแต่กับตรงมาเลยกับตรงมากกับมันอะไรนะกับบกไก่อ่ะมันเดี๋ยวอยู่กับฟังฟังข้างบกหน่อยเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรถเข้าไปครับผมย่ายตุเราปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในครับผมตรงนี้ก็เป็นด้านนอกเป็นศาลาด้านนอกอันนั้นมีแต่เฮ็ดเองแล้วจ้ะแต่มันบ่ดีย้อนกลับไปได้ย้อนบ่มีอีหยังหลายความรับผิดชอบมีแต่ผัวเมีย2คนนั่นแหละย้ําจะไปถึงถ้าตัดสินใจไปทางก็ไปไงมีลูกถ้ามีลูกมันจะเป็นอีกแบบนึงมั้ยต่ออยู่ด้านในอีกแล้วอุบาสิกาอันนี้อุบาสกทางนี่มัน
ังเอาพ่อยายเถียงกับยูไก่ก็แยกแล้วก็จะไปยูน้ำกันยังไงเขาปฏิบัติเราก็จะยูผู้เดียวเหรอหรือเรามีมูกับมูจากบรรณาแกนกับเพิ่นส่วนกันแล้วแต่มีเบิ่งเต็นปุ่นพระเต็นข้างปุ่นปันสีอยู่แถววนนั่นไม่ออกได้หลายมีตู้เท่านั้นหรือเปล่าอ่ะมึงมีแต่ภูเถาเมืองระดับภูเถาระดับนี่ไหมเมืองคนนี่เลยอ๋อนี่ที่ตากมาเห็ดไงนี่ก็มันหลังคาอาจจะมั่นเห็ดอยู่มั้งปูนหรือมันเห็ดปูนน้ำวะก็บ่หลายวันได้ก็ประมาณนี้มั้งมีฝนก็แค่นี้ได้ลมเย็นเล็กมันเห็ดมันโค้งใหญ่โค้งยังตัวมันตึกสูงมีไอตัวเรามากเหรอครับผมเราไปปฏิบัติธรรมครับตอนนี้เราถือศีล8ครับประคองจิตมีสติแล้วก็รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหยุดปิดประตูรถครับผมอยู่ที่ลมหายใจออกมีตู้ครับเรามาปฏิบัติธรรมครับตอนนี้เราถือศีล8ครับผมเดี๋ยวเราสิมาทำบุญครับผมทำบุญครับเดี๋ยวห้องนี้จะออกลูกห้องสำเร็จห้องเขาเขียนแผ่นทองครับผมเพื่อนจะเอาไปหลอมครับครับเราเขียนเรียบร้อยแล้วครับผมตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมประจำวัน14:45สัญญาณระฆังรวมธรรมวัดเช้า5:00เดินจงกรม7:40ร่วมใส่บาตร10:00ร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม11:00พักผ่อนตามอัธยาศัย12:30ร่วมปฏิบัติธรรม15:00พักผ่อนดื่มน้ำปานะ16:30เดินจงกรม19:00รวมทำวัดเย็น21:00-21:00พักผ่อนอันนี้ผิดมั้งครับต้อง21:00ถึง14:00มีตู้ครับเราอยู่ข้างในครับผมเข้าไม่ได้เหรออุบาสกอุบาสิกาน้อง3คนเนี่ยนี่อ๋อมันบ่ห่อนไว้มันขึ้นแล้วแล้วบ่กลับบ้านเนี่ยพอยี่เทียนไว้ใส่บอเราอยู่กับไผ่บอเรามีมูซั่นบ่
ใส่ซาลาที่บักตักมาเห็ดใหญ่ๆนี่ปลาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเนี่ยผมวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านป่าอีดกับวัดบ้านป่าอีดวัดป่ามันเป็นหนึ่งเทศเป็นสีเงินนี่จะงามเห็ดผนังเห็ดวัดสีเงินเงินขึ้นเชียงใหม่ก้านอลูมิเนียมขนาดนี่มันกระไดนี่กับสีบนเห็ดสีเงินหมดนี่แน่ใจแล้วเนี่ยถ้าเห็ดมันจะเป็นเอกลักษณ์เป็นงามพ่นบ่ค่อยหลางครับทําได้พอดีแล้วนี่วัดปานบ่คือบันอันนั้นหลายกว่าก็หลายจะตอนนั้นบ่เป็นวัดใกล้ๆกึ่งนั่นบ่มันสายมันแก่บ่มันสายประโพงไว้Thank you.